สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับที่เป็นเกษตรกรที่ปลูกผักและผลไม้ทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำตัวเหยื่อแมลงวันทองหรือว่าแมลงวันผลไม้แซนฟลายนะครับทำไมถึงจะต้องมีเจ้าตัวเหยื่อแมลงวันทองตัวนี้เพราะว่าอันดับแรกเลยเราไม่สามารถจะพ่นยาฆ่าแมลงไปโดนตัวแมลงวันทองโดยตรงได้นะครับเราถึงจะต้องใช้ตัวเหยื่อตัวนี้สมยาฆ่าแมลงสมน้ำฉีดพ่นฉีดพ่นไปตรงไหนก็คือฉีดพ่นไปที่จุดที่เราต้องการจะล่อให้เขาไปเช่นตามพุ่มหญ้านะครับตามพื้นหญ้าในสวนของเราฉีดตรงไหนเขาจะไปตรงนั้นมันจะเป็นการจำกัดวงนะครับของการกำจัดแมลงวันทองตัวเหยื่อแมลงวันทองตัวนี้มันจะสามารถดึงดูดได้ในระยะแค่20เมตรเท่านั้นเองมันจะไม่ไปดึงดูดแมลงวันทองจากสวนข้างๆมาที่สวนเรานะครับมันจะไม่มีลักษณะเหมือนกับตัวเม็ดทิ้นยูจินอนเพราะว่าเม็ดทิ้นยูจินอนนี่เขาเอาไว้ทำกับดักชนิดขวดนะครับทำแค่1ขวดต่อ1ไร่เท่านั้นถ้าทำมากกว่านั้นมันก็จะดึงดูดตัวแมลงวันทองเข้ามาที่สวนของเรามากขึ้นด้วยท้ายที่ผมก็จะใส่ตัวการทำกับดักแบบขวดเอาไว้ให้นะแต่ที่บินอยู่นี่คือแมลงวันทองเยอะมากมากันอย่างกับผึ้งBeep.